โอเคก็สวัสดีครับนะครับมาพบกับคอร์ส Revit Master Tip and Trick นะครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการทำคัตเอาท์นะครับใน Floor หรือพื้นแล้วก็ใน Walls นะครับหรือว่าผนังนะครับคัตเอาท์คล้ายๆการถ้าในพื้นเนี่ยคล้ายๆการทำ Floor Replace นะครับส่วนในผนังเนี่ยก็เหมือนเจาะนะครับเจาะผนังเหมือนคัดผนังออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับก็ตอนนี้เรามีพื้นนะครับเดี๋ยวผมไปที่Level 1แล้วกันเชนเด็ดนี่ผมมีพื้นอยู่แล้วนะครับผมจะใช้คำสั่งเนี่ยครับ component แล้วก็ใช้ model in place นะครับอย่าตั้งชื่อว่าเป็น floor นะครับใช้ category ว่า floor นะโอเคอย่าตั้งชื่อว่า floor replace สมมตินะครับทีนี้ผมก็จะมาสร้างนะครับสร้าง extrusion เป็น void extrusion แล้วก็สเก็ตไปครับว่าพื้นเราจะมี cut out ตรงไหนนะครับสมมติในห้องนี้แล้วกันสมมติจุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดถูกนะครับต่อมานะครับเราอาจจะต้องตัดเซกชันดูหน่อยนะครับเปิดรูปด้านข้างก็ได้นะเพื่อดูว่า void เราอยู่ตรงไหนนะครับ void เปิดเป็น wireframe void เราอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับมาสมมติว่ากดไปลบ50ใช่ไหมครับ50มิลโอเคเสร็จแล้วทีนี้เรายังกดถูกไม่ได้นะครับถ้ากดถูกมันจะขึ้น warning แบบนี้ก็คือ void เราเนี่ยยังไม่ไปตัดอะไรเลยนะครับกด cancel ไปเราต้องใช้คำสั่งนี้ก่อนครับ cut เลือก void แล้วก็เลือกพื้นนะครับชึบแล้วค่อยกดถูกนะครับโอเคก็จะได้พื้นแหว่งละคราวนี้นะครับเป็น floor replace นะครับvv นะครับลองเปิดเฉพาะ floor ดูก็ได้จะได้เห็นชัดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้า wall ล่ะนะครับถ้า wall ก็คล้ายกันเลยนะครับสมมติว่าเราตัดวอลตรงมุมนี้แล้วกันนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง component model in place นะครับคราวนี้ category ก็จะให้เป็นวอลนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับสมมติเราก็ใช้วอล extrusion นี่แหละสมมติเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาโค้งโค้งนี้สมมตินะครับโอเคกดถูกนะครับแล้วเราก็ต้องดูรูปด้านข้างเนาะนะครับว่าใช้มันคัดสูงต่ำแค่ไหนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรากดถูกเนี่ยยังไม่ได้เนาะเพราะว่า void เรายังไม่คัดอะไรเลยนะครับเราต้องใช้คำสั่งคัดก่อนเลือกอะไรก่อนก็ได้ผมจะเลือก void ก่อนแล้วก็มาเลือก elementโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดถูกโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะคัตเอาท์ตรงผิวข้างผนังล่ะนะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนเวิร์กเพลนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำให้ดูเนาะเปิดเวสเดี๋ยวเซตเวิร์กเพลนก่อนนะเซตก่อนพลิกเพลนชึบสมมติว่าเราอยากคัตตรงผิวนี้นะครับโอเคก็วอลส์แล้วเราก็วาดนะครับละเลงได้เลยนะทุกคนงงนะครับว่าผมจะละเลงเป็นรูปอะไรนะโอเคชุบโอเคแล้วก็ close ซะโอเคมีการแทรกความคิดสร้างสรรค์อะไรอีกชึบทีนี้ก็ไปดู thickness นะครับว่าจะลึกแค่ไหนนะครับโอเค50โอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมเนาะเราก็ใช้คำสั่ง cut ชึบชึบโอเคกดถูกนี่เป็นลายอย่างเงี้ยนะครับ cut out นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องคัตเอาท์ก็จบเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อจะได้ประโยชน์กันนะครับเอาไปใช้ทำงานได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ